ก็มี50 Pro นะครับกับ 7,178 Primo Gem นะมาดูซิว่าจะออกโรที่เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะ 75-76 เหมือนปกตินะครับก็คงไม่มาก่อนหรอกนะโอเค10 Pro แรกไอโรนี้แหละครับผมว่าอ่ะโอเคก็ไม่ลุ้นนะก็มีการันตีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะที่คลิปลงช้าไม่ใช่อะไรนะมัวแต่รอดอกไม้ฟูรีน่านะครับกว่าจะเก็บครบได้นะก็น้องก็นอนรอในคลังเป็นเวลากี่วันไม่รู้นะตั้งแต่ตู้เข้านั่นแหละเพิ่งจะมาครบวันนี้นะโอเคป้าแต่ไปเอาตัวละครกันเลยครับผมโอเคก็ได้แค่พรสวรรค์ผมได้แค่6นะเลยไม่ได้เปิดบอสใหม่ของเมืองฟอนเทนนะก็มันอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้บอสตัวนี้ก็เอาเป็นว่าในที่สุดคลิปนี้ก็ได้มาครับตัวละครน้องสักทีนะครับก็ใครลังเลว่าจะกดหรือไม่กดผมก็แนะนำว่าให้กดติดไว้นะครับ ID ไหนที่มันมีเทพติดอ่ะมันดีแน่นอนอยู่แล้วครับคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับผมก็ใครรอซีรีส์2นักพากย์อยู่นะครับตัวละครต่อไปนะที่คลิปกำลังจะลงนะครับหรือว่าจะลงก่อนก็ไม่รู้นะก็เป็นตัวละครสุดท้ายนะครับก็คือตัวละครมิกานั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครสุดท้ายแล้วของเมืองมอร์สเตดนะครับผมต่อไปเราก็จะก้าวเข้าสู่ตัวละครของเมืองหลีเย่นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปด้วยนะครับผมบ๊ายบาย